ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณมีแต่ IQ แต่คุณไม่สามารถที่จะปรับจูนตัวเองให้เข้ากับคนอื่นได้ถ้าในเมื่อคุณเป็นคนเก่งคุณจงทำงานกับคนเก่งคนอื่นเขาไม่ไดการทำงานทุกงานรู้ไหมว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่เมื่อหมดเวลาเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปซีเรียสกับมันหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก่อนที่มันจะผ่านไปทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้นผมจึงถูกสอนว่าในองค์กรของเรามีอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ให้รอดเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเราอาจจะถูกโปรโมทขึ้นไปในที่ที่เราไม่เคยรู้จักมาแล้วถ้าเราทำมันไม่ได้เราก็จะเสียโอกาสไป